วัสดีครับวันนี้เราจะมาออกกำลังกายยกกระชับทางด้านต้นขาสะโพกและช่วงบริเวณเอวด้านล่างแบบง่ายๆครับ3ท่าด้วยกันเรามารู้จักกับท่าแรกกันก่อนเลยท่าแรกเป็นท่าการนอนออกกำลังกายครับท่านี้ให้คุณจัดเตรียมท่าออกกำลังกายในลักษณะนี้หลังจากนั้นให้ยกขาขึ้นทั้งสองข้างพร้อมหรือยังครับเมื่อคุณพร้อมแล้วให้เตะขาข้างใดข้างหนึ่งขึ้นไปครับในลักษณะนี้ท่านี้สามารถช่วยยกกระชับทางด้านสะโพกต้นขาและช่วงเอวด้านล่างและกล้ามเนื้อช่วงหน้าท้องได้อีกด้วยมีประโยชน์มากครับในการช่วยสลายไขมันเซลลูไลท์ส่วนเกินและเผาผลาญคอเลสเตอรอลเมื่อคุณออกกำลังกายท่านี้เป็นประจำจะมีประโยชน์มากตามจุดต่างๆเหล่านี้คุณจะรู้สึกตึงกระชับมากๆเลยครับคราวนี้เราจะออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันทางด้านขวามือเราจะออกทั้งหมด10ครั้งและทางด้านซ้ายมือก็เช่นเดียวกันครับ10ครั้งเช่นเดียวกันพร้อมกันหรือยังครับ20ครั้งถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเผาผลาญไขมันต้นขาและลดต้นขากันเลยนะครับเริ่มกันเลยครับสำหรับท่าออกกำลังกายตอนช่วงแรกคุณอาจจะรู้สึกตึงกระชับเล็กน้อยแต่ถ้าคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง3ท่าต่อเนื่องกันคุณจะรู้สึกตึงกระชับมากยิ่งขึ้นและสามารถเพิ่มความยากของท่าได้ครับนอกเหนือจากนี้ตามจุดต่างๆของร่างกายคุณก็จะรู้สึกตึงกระชับมากยิ่งขึ้นและรู้สึกว่าสัดส่วนคุณจะลดลงเมื่อออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันเข้าสู่ท่าออกกำลังกายท่าที่2ครับท่าออกกำลังกายท่าที่2เป็นท่าการออกกำลังกายในการเตะขาขึ้นไปด้านบนซึ่งคุณจะสามารถช่วยยกกระชับทางด้านต้นขาสะโพกและหน้าท้องส่วนล่างได้ในขั้นตอนนี้คุณนอนราบลงไปครับด้วยการนอนตะแคงในลักษณะนี้เมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยครับท่านี้เป็นท่าการออกกำลังกายแบบง่ายแต่ได้ผลดีมากในการช่วยสลายไขมันส่วนเกินทางด้านต้นขาสะโพกและช่วงเอวด้านล่างมามองภาพอีกด้านหนึ่งนะครับท่านี้เหมาะสำหรับกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยนะครับและนอกเหนือจากนี้ยังสามารถช่วยดูแลทางด้านน้ำหนักตัวและก็ทำให้ต้นขาของคุณนั้นผอมเพรียวสวยงามและยกกระชับแถมยังเพิ่มกล้ามเนื้อของสะโพกได้เป็นอย่างดีครับเมื่อคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันเป็นประจำประโยชน์ของมันนั้นน่าทึ่งมากครับมันทั้งสามารถช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อตามจุดต่างๆได้ช่วยสลายไขมันเซลลูไลท์ส่วนเกินได้เมื่อออกกำลังกายเป็นประจำ
สามารถช่วยยกกระชับและเพิ่มความสวยงามของสะโพกและหน้าท้องส่วนล่างได้อีกด้วยเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายท่านี้กันนะครับทางด้านขวามือเราจะออกกำลังกายท่านี้ทั้งหมด10ครั้งและทางด้านซ้ายมือก็เช่นเดียวกันครับเราจะออกกำลังกายท่านี้10ครั้งเช่นเดียวกันคุณพร้อมหรือยังครับทั้งหมด20ครั้งถ้าหากพร้อมแล้วเรามาเริ่มออกกำลังกายกันเลยนะครับเมื่อคุณออกกำลังกายท่าที่2คุณจะเริ่มรู้สึกว่าร่างกายหลายๆส่วนตึงกระชับมากยิ่งขึ้นถ้าหากคุณรู้สึกอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับมันจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับคนอื่นที่เข้ามารับชมและก็เป็นข้อแนะนำสำหรับผมด้วยเช่นเดียวกันคราวนี้เข้าสู่ท่าที่3ครับท่าที่3เป็นท่าการยกกระชับทางด้านสะโพกต้นขาโดยเฉพาะซึ่งคุณสามารถออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องได้ทุกวันครับสำหรับท่านี้ท่านี้เป็นท่าการนอนคว่ำด้วยการเอียงตัวแล้วก็เตะหลังหลายคนอาจสงสัยเป็นอย่างไรดูภาพดีกว่าครับให้คุณจัดเตรียมท่าออกกำลังกายในลักษณะนี้หลังจากนั้นให้ใช้ขาข้างหนึ่งเตะไปด้านหลังค้างเอาไว้สักครู่แล้วกลับมาท่าเดิมท่านี้จะสามารถช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้ยกกระชับสะโพกช่วยลดต้นขาแก้ปัญหาไขมันส่วนเกินและลดขนาดต้นขาของคุณได้เป็นอย่างดีเรามามองภาพอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องคุณจะรู้สึกได้ครับว่าบริเวณต่างๆเหล่านี้ตึงกระชับมากยิ่งขึ้นและไขมันส่วนเกินของคุณก็จะค่อยๆหายไปโดยเฉพาะช่วงบริเวณของต้นขาและสะโพกเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันทางด้านขวามือเราจะออกกำลังกายทั้งหมด10ครั้งและทางด้านซ้ายมือก็เช่นเดียวกันครับ10ครั้งเช่นเดียวกันรวมกันทั้งหมดเป็น20ครั้งคุณพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับ
ขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมวิดีโอคลิปของเราอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอคลิปนี้กราบขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมแต่ก่อนจากกันผมมีข้อมูลมาเพิ่มเติมให้ทางด้านนี้มีปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนและด้านนี้ก็มีวิดีโอคลิปใหม่ๆให้รับชมอย่าลืมเข้ามารับชมเพิ่มเติมนะครับกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเรารักทุกคนครับอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีไปด้วยกัน